ัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนชื่อว่าหลายคนอยากมีช่วงเวลาพักผ่อนและเพลิดเพลินบนเรือยอสุดหรูที่เล่นไปบนผิวน้ำทะเลในยามหน้าร้อนชิวๆกันแต่รู้หรือไม่ว่าเรือยอที่หลายคนฝันถึงเหล่านั้นมีอยู่จริงและเป็นเจ้าของโดยมหาเศรษฐีระดับโลกไปดูกันเลยว่าเรือยอสุดหรูของเหล่ามหาเศรษฐีนั้นมีอะไรกันบ้างคะถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10อันเมอร์แคปมาเริ่มกันที่ราคาเบาๆกันก่อนเลยค่ะกับเรืออันเมอร์แคปเป็นหนึ่งในเรือยอทที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมามีความสูงถึง141เมตรโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของประเทศกาตาร์ที่มีชื่อว่าฮัมมัดบินเจซิมบินเจเบอร์อันทานีเป็นเจ้าของบนเรืออันเมอร์แคปมีห้องสวีทระดับ VIP สำหรับเจ้าของถึง2ห้องสำหรับแขกรับเชิญระดับ VIP อีก10ห้องอีกทั้งสำหรับแขกทั่วไปที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยแต่ละห้องประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนที่มีเตียงคู่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนอกจากนี้บนเรือยอทสุดหรูนี้ยังประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์สระว่ายน้ำและลานจอดเฮลิคอปเตอร์จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเรืออันเมอร์แคปมีมูลค่าถึง 8,000 ล้านบาทและเป็นหนึ่งในเรือยอทที่ได้รับรางวัลเรือยอทแห่งปีในปี2009นั่นแน่อยากออกทะเลไปรับวิตามินดีกันเลยใช่ไหมล่ะคะอันดับ9ดินบาถือเป็นสุดยอดของเรือยอชที่มีความยาวเป็นอันดับที่4ของโลกและคาดว่ามีพื้นที่กว้างที่สุดในโลกเรือลำนี้เป็นของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ชื่อว่าอลิเชอร์อัสมานอฟโดยมีการตั้งชื่อเรือตามชื่อแม่ของเขาภายในเรือลำนี้สามารถรองรับแขกได้ถึง24คนโดยมีห้องสำหรับค้างคืนถึง12ห้องและสามารถรองรับลูกเรือได้ถึง96คนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลแขกผู้มีเกียรติได้ทั่วถึงซึ่งเรือยอทขนาด110เมตรลำนี้มีสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างขึ้นบนเรือด้วยปริมาตรของน้ำถึง17ล้านลิตรนอกจากนี้ยังมีห้องออกกำลังกายอ่างจากุซี่อยู่ด้านบนของดาดฟ้าเรือดำน้ำและลานสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ถึง2ลำลองคิดดูว่าหากเพื่อนมหาเศรษฐีของเขามาพักที่เรือยอทลำนี้ในเวลาเดียวกันแล้วก็แสงเพชรพลอยของมหาเศรษฐีคงเตะตาคุณๆเราๆจนแสบตากันแน่ๆและคาดว่ามูลค่าคงสูงถึงประมาณ 8.2 พันล้านกันเลยทีเดียวอันดับ8ดูไบเรือยอทสุดหรูนี้ถือเป็นเรือยอทส่วนตัวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกโดยมีความยาวของลำเรือที่162เมตรสามารถรองรับผู้โดยสารหรือแขกพิเศษได้ถึง150คนรวมทั้งลูกเรืออีก88คนได้อย่างสบายๆด้านในเรือดูไบประกอบไปด้วยห้องสำหรับออกกำลังกายอ่างจากุซี่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์โรงภาพยนตร์และสระว่ายน้ำสุดหรูมากไปกว่านั้นยังมีเวทีสำหรับเต้นรำและลิฟต์สำหรับใช้ภายในถึง3ตัวเพื่อให้แขกรู้สึกสะดวกสบายและไม่ต้องเดินขึ้นบันไดโดยเจ้าของเรือสุดหรูลำนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีและผู้นำของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชีคโมฮัมหมัดบินราชิดอันมักทัมและตั้งชื่อเรือลำนี้ว่าดูไบไว้ที่ด้านหลังเรือด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูที่มีอยู่ในเรือครบถ้วนจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมาพร้อมกับมูลค่าถึง 1.3 หมื่นล้านบาทซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าใดๆทั้งสิ้นเลยอันดับ7เรือใบเอเรือยอทเรือใบลำนี้ถือเป็นของเล่นใหม่ของแอนเดเมลนิเชนโคซึ่งเป็นเรือใบสุดหรูขนาด143เมตรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเอโดยรองรับแขกได้ถึง20คนและลูกเรือได้ถึง54คนอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำสำหรับชมทัศนียภาพใต้น้ำขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากกระจกโค้งที่มีความหนาถึง30เซนติเมตรซึ่งตั้งอยู่ในหลุมของตัวเรือเรือใบลำนี้ถือเป็นเรือยอทแบบส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังเป็นเจ้าของเรือยนต์ขนาด119เมตรซึ่งมีมูลค่าถึง 9,000 ล้านบาทอีกทั้งเรือทั้ง2ลำนี้ได้ถูกถ่ายภาพเอาไว้ในปี2017นอกจากนี้เรือใบเอยังถูกถ่ายภาพและโพสต์ลง Instagram โดยนักสู้ MMAที่มีชื่อว่าคอนเนอร์เมกเกรเยอร์บ่อยครั้งแสดงให้เห็นว่าการพักผ่อนของเขาบนเรือใบนั้นแสดงถึงความหรูหราและมีระดับขั้นสูงสุด
ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของมหาเศรษฐีอย่างแอนเดรนั้นจะน่าอิจฉาขนาดไหนกันอันดับ6โทเปสเรือยอทโทเปสขนาด146เมตรมีเจ้าของเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยังเป็นอดีตเจ้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้คือชีคมันเซอร์บินซาอิดอันนายันเรือลำนี้สามารถรองรับแขกได้ถึง62คนและลูกเรือได้ถึง79คนมีห้องส่วนตัว26ห้องโดยมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทุกประเภทเช่นอ่างจักรุซี่ถึง7แห่งห้องออกกำลังกายร้านเสริมสวยบริเวณสำหรับชมทิวทัศน์ห้องซาวน่าห้องสมุดห้องสำหรับการศึกษาห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีลานสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์2ลำและห้องประชุมหากคุณรู้สึกเบื่อในการประชุมในบริษัทที่น่าเบื่อแล้วก็ลองเปลี่ยนไปประชุมงานในเรือยอชต์สุดหรูมูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาทดูสิอาจจะทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันมากขึ้นก็ได้นะอันดับ5แอซัมเรือยอชต์สุดหรูที่ชื่อว่าแอซัมลำนี้เป็นของประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ชื่อว่าชีคคาลิฟาด้วยความยาวถึง180เมตรทำให้แอซัมถูกกล่าวว่าเป็นเรือยอชต์ที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากที่สุดสำหรับนักออกแบบชื่อดังอย่างคริสโตฟี่ลีโอนี่เลยทีเดียวเรือยอชต์ขนาดใหญ่นี้ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้สึกสงบและเป็นส่วนตัวเช่นสปาลานจอดเฮลิคอปเตอร์อีกทั้งสามารถว่ายน้ำใต้ทะเลหรือในสระน้ำส่วนตัวก็ได้นอกจากนี้ยังมีโรงยิมสำหรับออกกำลังกายบริการอีกด้วยราวกับว่าทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ดั่งใจเมื่ออยู่บนเรือยอชต์มูลค่า 20,000 ล้านบาทนี่เองแม้ว่าเรือยอชต์แอซัมจะมีขนาดใหญ่แต่กลับเล่นที่ความเร็ว 55.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4 Street of Monaco แม้ว่าเรือยอชต์ลำนี้จะยังไม่ถูกสร้างขึ้นแต่คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะมีอย่างแน่นอนโดยเรือลำนี้มีความคิดในการจำลองถนนของประเทศโมนาโกและมณฑลดาบีเชอร์ประเทศอังกฤษเอามาไว้บนเรือลำนี้นั่นเองนักออกแบบเรือได้ประเมินราคาของเรือลำนี้ที่รวมทั้ง2รัฐสวยๆเอาไว้ที่ 3.5 หมื่นล้านบาทซึ่งเรือยอชต์ขนาด152เมตรนี้ได้รวมเอาจุดเด่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของโมนาโกเช่นสนามแข่งรถเซอร์กิตเดอะโมนาโกและคาสิโนมอนเต้คาร์โลเอาไว้ด้วยกันสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ถึง16คนโดยมีสระว่ายน้ำและสนามเทนนิสในตัวนอกจากนี้ยังมีการวางแผนก่อสร้างร้านกาแฟที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ใต้น้ำรวมถึงห้องทำบาร์บีคิวเรือดำน้ำและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ไว้บริการเรียกได้ว่ามีแต่มหาเศรษฐีที่เหลือใช้จริงๆถึงจะมีไว้ในครอบครองได้เท่านั้นอันดับ3 The Royal Caribbean Symphony of the Seaแม้ว่าเรือลำนี้จะไม่ใช่เรือยอชต์แต่ถือว่าเป็นเรือสำราญอีกลำหนึ่งที่น่าทึ่งในความหรูหราของมันโดยเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาด้วยขนาดความยาวถึง362เมตรและมีมูลค่าสุดแพงถึง 4.3 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวเรือสำราญลำนี้ได้รวบรวมเอาความหรูหราสำหรับบริการลูกค้าในวันหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่องเรือกับครอบครัวที่น่าทึ่งกับประสบการณ์วันหยุดที่หรูหราโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสวีทสุดหรูที่ติดอันดับห้องที่แพงที่สุดในบรรดาเรือสำราญเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่น่าชื่นชอบเช่นสไลเดอร์ที่ลื่นจากด้านบนลงมาด้านล่างห้องสำหรับเล่นปิงปองสระว่ายน้ำอ่างน้ำร้อนสุดหรูกำแพงตัวต่อเลโก้สำหรับเด็กๆและห้องชมภาพยนตร์สามมิติที่มีเครื่องทำป๊อปคอร์นไว้ให้บริการพร้อมอีกด้วยราคาเริ่มต้นสำหรับการพักร้อน7วันมีมูลค่าถึง 1.6 ล้านบาทโดยเรือจะพาคุณล่องไปตามเส้นทางเรือทั่วยุโรปผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันดับ2 Eclipse เรือยอชต์ราคาสุดแพงลำนี้เป็นของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ชื่อว่าโรมันอับราโมวิชซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ
จ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยเรือยอชต์ขนาด163เมตรลำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Bomb and Watch จากเมืองแฮมบูร์กประเทศเยอรมันด้วยมูลค่า 4.8 หมื่นล้านบาทและด้วยขนาดของเรือที่ใหญ่มากจึงจำเป็นต้องใช้ลูกเรือในการดูแลถึง70คนสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของเรือลำนี้ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับระบบป้องกันขีปนาวุธอีกทั้งหน้าต่างของห้องนอนและสะพานเป็นแบบกันกระสุนอย่างดีห้องดิสโก้ขนาดใหญ่ที่ปรับตามใจของแต่ละคนได้นอกจากนี้บนเรือยังประกอบไปด้วยห้องรับแขกถึง24ห้องสระว่ายน้ำอีก2สระและลานสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์2ลำคาดว่าอับราฮัมโมวิชสามารถนำสมาชิกในทีมของเขามาพักผ่อนบนเรือของเขาได้อย่างสบายๆอีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับเตะฟุตบอลเหลือเฟืออีกด้วยนะอันดับ1 History Supremeถูกออกแบบโดยสตูดิโอซึ่งเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับสูงที่มีความชื่นชอบสิ่งของสุดหรูจำพวกโทรศัพท์ไอโฟนแล็ปท็อปรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกแบบเรือยอชต์ที่ชื่อว่า History Supreme โดยใช้เวลาออกแบบและสร้างถึง3ปีและมีราคาแสนแพงถึง 1.5 แสนล้านบาทพื้นผิวด้านนอกของเรือถูกชุบด้วยทองคำขาวและทองคำบริสุทธิ์อีกทั้งใช้ตกแต่งบริเวณอื่นๆในเรือเช่นบริเวณดาดฟ้าพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารหรือแม้แต่สมอเรือเองก็ถูกตกแต่งด้วยโลหะมีค่าเหล่านี้เช่นเดียวกันอีกทั้งภายในห้องหลักในเรือยังประดับไปด้วยหินอุกกาบาตและกระดูกของไทแรนโนซอรัสเล็กซ์ของแท้นอกจากนี้บริเวณผนังห้องสำหรับชมสัตว์น้ำใต้ทะเลยังถูกตกแต่งด้วยทองคำ24กะรัตและยังเพิ่มมูลค่าของเรือยอชต์ลำนี้เข้าไปด้วยขวดเหล้าประดับเพชรถึง18กะรัตและโทรศัพท์ไอโฟนประดับด้วยเพชรถึง500ชิ้นอีกด้วยที่นั่นรับคนทำความสะอาดไหมคะจะได้รีบไปสมัครด่วนเลยค่ะและเจ้าของเรือยอชต์สุดหรูลำนี้เป็นนักธุรกิจชาวมาเลย์ที่รวยที่สุดในประเทศที่ชื่อว่าโรเบิร์ตกัวกซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าสุทธิถึง 4.7 แสนล้านบาทเลยทีเดียวถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ